สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมไต้หวันนั้นได้ออกแถลงการนะครับบอกว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนส่งเครื่องบินรบถึง39ลำบินเข้าสู่เขตน่านฟ้าที่ต้องแสดงตนของไต้หวันเหตุการณ์นั้นเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565นับเป็นการส่งเครื่องบินรบจำนวนมากที่สุดบินรุกล้ำเขตน่านฟ้าที่ต้องแสดงตนของไต้หวันในปีนี้กองทัพจีนนั้นได้ส่งฝูงบินรบ39ลำขู่ให้ไต้หวันในครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนั้นได้มีการซ้อมรบเมื่อวันที่22มกราคม2565โชว์แสนยานุภาพในทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งในการซ้อมรบครั้งนี้กองทัพเรือสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำเรือจู่โจมสเตอร์น้ำสเตอร์บก2ลำเรือรบติดขีปนาวุธนำวิถีอีก2ลำแล้วก็กองเรือพิฆาต5ลำร่วมซ้อมรบในขณะที่กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นได้ส่งเรือรบและเฮลิคอปเตอร์พิฆาตเข้าร่วมการซ้อมรบในทะเลฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหน้าน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ทางตะวันออกของไต้หวันนั่นเองนะครับความขัดแย้งระหว่างทางด้านจีนกับไต้หวันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ามีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นจีนก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าจีนนั้นเนี่ยครับเป็นจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็เป็นจีนเดียวในขณะที่ไต้หวันนั้นเป็นมณฑลกบฏนะครับดังนั้นจีนเองนั้นก็มักจะป้องปราบเนี่ยครับหากไต้หวันนั้นมีการเคลื่อนไหวในขณะที่ผ่านมานั้นเนี่ยจีนก็มักจะส่งเรื่องของเครื่องบินรบเข้าสู่น่านฟ้าของไต้หวันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไต้หวันนั้นก็จะใช้วิธีการว่าเมื่อถูกส่งเครื่องบินรบเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับพวกเขาก็มักจะส่งเครื่องบินรบนั้นขึ้นมาประกบเพื่อทำการขับไล่เครื่องบินรบของจีนนั้นให้ออกพ้นจากน่านฟ้าดังนั้นเนี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยเวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็มองเนี่ยนะครับว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการแตกหักหรือไม่หลายฝ่ายนั้นคาดนะครับว่าจีนนั้นอาจจะเข้ายึดไต้หวันหากว่าไต้หวันนั้นยังคงเคลื่อนไหวในการที่จะแยกตัวเป็นเอกราชซึ่งมองกันว่าอาจจะเป็นช่วงในส่วนของปี2566นะครับหรือว่า2565ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ที่หลายฝ่ายนั้นคาดการแต่ว่าจีนเองนั้นก็ยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าไม่มีแผนการในการที่จะใช้กำลังทหารนั้นเข้าดำเนินการในการบุกยึดไต้หวันแต่อย่างใดแต่ว่าในเรื่องของการเจรจาหรือว่าการปกครองนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันก็ต้องดูความเคลื่อนไหวครับว่าหลังจากนี้เนี่ยปฏิกิริยาของนานาชาตินั้นจะเกิดอะไรขึ้นต่ออีกหรือไม่แต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการพูดคุยระหว่างทางด้านผู้นำของจีนคือสีจิ้นผิงกับทางด้านโจไบเดนผู้นำของสหรัฐเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของความอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของไต้หวันนะครับแล้วก็ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นยืนยันนะฮะว่าเรื่องของการแยกเอกราชไต้หวันนั้นสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวข้องสหรัฐนั้นไม่ได้มีส่วนที่จะไปสนับสนุนแต่อย่างใดแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกานั้นพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าการกระทำนั้นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่จะทำให้สถานการณ์ในอินโดแปซิฟิกนั้นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าระอุมากยิ่งขึ้นหากมีการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับไต้หวันแล้วก็จีนกับสหรัฐอเมริกาครับ